ฟ่ทำหมูครับบุฟเฟ่ทำหมูขอนแก่นนะครับอยู่ตลาดน้องไผ่ล้อมนะไม่ไกลจากตึกคอมนะครับใครอยากกินขาหมูบุฟเฟ่ต้องมาร้านนี้นะขอนแก่นเปิดได้9วันเองนะครับใครดูคลิปนี้นะก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านนี้ด้วยนะที่ร้านข้าวขาหมูบุฟเฟ่นะอยู่ติดกับส้มตำร้อยล้านนี่เองนะถ้าใครกินขาหมูเลี่ยนๆแล้วก็สามารถไปสั่งส้มตำเผ็ดๆแซ่บๆได้นะตรงนี้นี่ครับพี่คนที่มีหนวดนะเป็นเจ้าของร้านนะไม่รู้แกชื่ออะไรนะพี่เจ้าของร้านชื่ออะไรนะพี่เปียกเป็นพี่เปียกพี่หนวดนะเขาเป็นเจ้าของร้านอ๋อนี่มาทางครั้งแรกป่ะครับเนี่ยครั้งแรกป่ะครับเพิ่งมามาบ่อยแล้วครับมาบ่อยแล้วกินครั้งละกี่จานครับผมกินแค่แปดสองจานจานสองจานเต็มที่นะนี่อ๋อจานเดียวขาดทุนไม่ขาดทุนนะก็ราคานี้แหละไม่ได้คิดถึงขาดทุนกำไรนะดูนี่ดูหุ่นพี่กันซะก่อนแกกินแค่หนึ่งจานถึงสองจานนี่ครับขาประจำทางร้านเลยตั้งแต่เปิดร้านเลยก็เปิดมา9วันเนี่ยทุกคนดูนี่เป็นกำลังเป็นกระแสเป็นข่าวในจังหวัดขอนแก่นนะขาหมูบุฟเฟ่นะทุกคนนี่ดูใส่ถุงแล้วก้านหนาได้ไหมครับได้3จานเดียวได้3จานนิดนึง2จานครึ่งเอา2จานเอาอันนี้กินไป2จานครึ่งแล้วเหรออันนี้จานที่3แต่ไม่เต็มเลยอ๋อเจ้ากินไป3จานเลยเหรอเอากระเพาะตรงไหนไปใส่เนี่ยจับดูหน่อยโอ้แน่นแล้วเนี่ยมาไกลกินให้คุ้มนะ69บาทน้องเขาได้2จานครึ่งนะนี่ครับแต่ห้ามกินเหลือนะเขาบอกโดนปรับเออครับน้ำหนักอะไรด้วยครับด้านนี้ดูนี่ขนาดครึ่งจานนะเนี่ยอู้ยมันเยอะมากเลยเขาให้เยอะมากครับทุกคนคนข้างหน้าก็ได้ครับน้องคนเมื่อกี้กินไป2จานครึ่งแต่เก่งที่สุดกินได้5จานแต่พื้นๆนี่ก็อยู่ในมาตรฐานคือ1จานกับ2จานอันนี้คือมาตรฐานของคนที่มากินบุฟเฟ่ต์คนนั้นกินกี่จานเนี่ยน้องคิดว่าจะกินกี่จานจะกินจานครึ่งจานวันนี้กินครึ่งจานเหรอแน่ใจเหรอโอ้กินครึ่งจานคุ้มเลยนะเนี่ยแม่ค้าบอกคุ้มเลยถ้ากินครึ่งจานนะนี่ผมขอละน้ำราดไปเยอะนิดนึงนี่ชอบน้ำราดครับทำไมน้ำมันหอมหวานเหรออร่อยไม่เคยกินอ๋ออ่ะทดลองดูครั้งแรกนี่มาแล้วจานเดียวแต่หลายครั้งใช่ไหมกล่าวว่ากินจานเดียวแต่หลายครั้งผมขอเขาตกขึ้นมาอะไรนะขอเขาตกขึ้นมาได้ไรคะพี่จะไปรถเจ๊กมันขออะไรนะขอเขากลับขึ้นมาโอ้อกหักอ่ะเขากระจากไปแล้วโอ้ยอกหักก็เลยมากินข้าวขาหมูคิดนี่ผอมๆนี่ต้องกินหลายจานนี่จะได้อ้วนนะไม่ผมหรอกนี่คนเนี้ยดูดิโอ้โหดูท้องมีไส้มั้ยวะข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนี่ลาดไปช้ำๆโอ้เปิดนี่2คนเลยตอนนี้ไม่ทันต้องเปิด2เขียงแล้วตอนนี้นี่แล้วกลับมาอีกรอบนะมีทุกอย่างยกเว้นสาระครับโอเคมีทุกอย่างยกเว้นสาระนะสลัดน้องเขานะมีหน้าสาวถึงหนีมีหน้าสาวถึงหนีไม่เกี่ยวกับผมนะไม่เกี่ยวกับน้องใช่ป่ะไม่เกี่ยวอ๋อกินเสร็จแล้วเขาจะมาจ่ายตังค์เดี๋ยวน้ำราดก่อนนี่ปั๊บนี่ผมซุปหยิบเลยลูกซุปหยิบเลยคนกำลังมาเต็มร้านเลยตอนนี้น้ำตาลไม่ค้าไม่มีเพราะว่าน้ำตาลไม่ค้าใส่ถังนี่ไม่ค้าไม่เคยหักน้ำซุปนี่น้ำซุปซุปหมูซุปไก่ซุปหมูนะร้านข้าวขาหมูจะซุปไก่นะร้านข้าวขาหมูจะเป็นซุปไก่นะครับนี่ทุกคนตรงนี้เป็นตักได้ตามใจนะนี่เดือดโอ้โหหมดแก้วเป็นกี่ถังเลยเนี่ยเดือดครับทุกคนดูกันนะนี่
เดือดเดือดจ้าเดือดเดือดนี่เอานี้มุดเข้าไปหน่อยนี่เอานี้มุดเข้าไปหน่อยน้องเขาลอยอยู่ข้างบนตั้งนานแล้วอยากลงไปชุ่มฉ่ำมันยังไม่ยุบเพราะว่าต้องให้มันอ่อนกว่านี้ก่อนอ๋อถ้ามันอ่อนมันจะแบบว่ายุบตัวลงไปแล้วก็น้ำจะไม่ล้นโอ้โหยุย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 เดี๋ยวคุณตายไว้แล้วคุณกลับมากินไปเอาของมาแปะได้ได้ได้กี่จานเดี๋ยวใช่ครับเดี๋ยวคุณกลับมากินมาดูกันมาดูกันนี่ครับอันนี้เนื้อหนักๆรวมกันเนื้อหนังรวมกันแล้วก็น้ำราดเยอะๆจะได้หวานๆใช่ไหมน้ำราดเยอะๆครับได้แล้ว1ชุดไปแล้วครับโอ้ไปไม่รู้บางทีไม่ค้าจำไม่ได้ว่ากินไปกี่จานแล้วใครถือจานมาก็ตักให้หมดนะใครถือจานมาเขาทำให้หมดนี่ทุกคนตอนนี้คนเริ่มเข้าเยอะแล้วโอ้โหเดี๋ยวไม่มีโต๊ะนั่งแล้วนะทุกคนตอนนี้คนอยู่ในร้านเป็นร้อยแล้วนะดูบรรยากาศนี่ร้อนนะครับนี่ดูบรรยากาศคนเยอะมากแน่นๆมีพริกมีกระเทียมมีผักดองในจานนะอันนี้คือตักได้เลยบุฟเฟ่ฟรีเดี๋ยวค่อยกินยาลดความไขมันเนี่ยเองตอนนี้กินไปก่อนยาความดันยาไอ้ความดันไว้ก่อนเดี๋ยวไปขอหมอใหม่จะกินก่อนแล้วกันนี่จริงเหรอกระเทียมแก้ความดันอ๋อตัดกันได้เลยแก้ไขมันนะเนื้อหนังเข้ามาคากิก็มีหนึ่งสองแปดในของนี้ก็มีโอ้โหครับโอ้ได้แล้วได้แล้วนี่โอ้น้ำขวดลงนะคะหยุดวันอะไรหนูยังมีวันยังไม่กำหนดค่ะตอนนี้ขายไว้ก่อนเปิด9 โมงค่ะแล้วปิดกี่โมงคะปิด6 โมงถ้าของหมดก็ปิดของหมดก็เลิกกันเปิด10 โมงปิดกันหน้าได้ค่ะลูกค้า6 โมงอ๋อ
าลืมราดใช่ไหมเขาไม่ราดแล้วค่ะแต่ว่ามันจะไม่เสียครับอันนี้มันจะเข้มข้นยังไม่ราดน้ำนะคะก็ว่าอย่างนี้ราดน้ำจะได้นัวๆหน่อยจังเลยน่ากินจุงเบยกินได้สักสองจานนะจะได้คุ้มๆเออก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่กินได้หลายๆจานนะครับสำหรับทางหมูบุฟเฟ่นะนู่นๆลูกเด็กเล็กแดงกำลังมาด้านหน้านู้นเต็มหมดเลยโอ้ไม่มีโต๊ะนั่งแล้วครับตอนนี้ครับเต็มหมดแล้วต้องต่อคิวแล้วทีนี้รับกี่จานดีครับ ยิ้มยิ้มเอาสักสามจานพอเนาะครับโอเคไหมเจ๊เขาจะกิน3จานโอเคไหมเขาบอกได้ยินดีถ้าไม่หมดปรับ59ต่อจานเม็ดละปรับค่าเม็ดละ59บาทหยอกนะจานละนะครับก็ทุกคนก็กินหมดนะเพราะเขากลัวโดนปรับนะนี่โอ้ยใหญ่ๆเลยทุกวันตรงนี้คนแม่ค้าคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่กินนะเขาบอกเขาได้กินได้กินเขาอ้วนแย่แล้วเขาบอกนะนี่โอเคลูกค้าคะด้านหน้าได้นะคะด้านหน้าได้ด้านหน้าเพราะว่าคิวมันจะเริ่มเยอะเขาจะต้องต่อแถวกันแล้วก็หาโต๊ะนั่งกันนะบางคนก็จองโต๊ะนั่งก่อนแล้วค่อยมาเขามาเอานะเขามาเอาขาหมูนะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มาอุดหนุนทางร้านด้วยนะครับนี่โอ้ดูดิโอ้หมูบุฟเฟ่ครับขอนแก่นนะครับสวัสดีครับ